ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสมอครับเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.การเลือกตั้งในปีนี้ปี2566ก็มีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับกกต.เหมือนกันแต่ดูจะมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะการทำหน้าที่ที่บางคนเนี่ยเรียกแบบนี้เลยว่าเอ๊ะมีการใช้วิธีการเรื่องของกฎกติกาบางอย่างที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิชามารหรือเปล่าวันนี้เนชั่นวิเคราะห์อยู่กับบรรณาธิการบริหารของเนชั่นทีวีพี่ก๊อฟปกรณ์พึ่งเนตรนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงต้องเรียกถึงขั้นว่าเป็นวิชามารครับพี่ก๊อฟครับก็คือตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะมีการไปเอื้อประโยชน์นะฮะให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ฝ่ายไหนนะฮะก็คือฝ่ายผู้มีอำนาจหรือเปล่าครับนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เขาตั้งกันมานานแล้วนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะถูกจับตามองค่อนข้างเยอะครับนะครับเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ถ้าไปย้อนดูประวัติเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี61นะฮะแต่ถามคุณปิงหรือท่านผู้ชมว่าจำใครได้บ้างฮะกกต.ชุดนี้นอกจากท่านเลขาหรือท่านรองเลขาจำได้แต่ท่านเลขาจริงๆคือคุณแสวงบุญมีคือจนกระทั่งพอพี่ก๊อฟบอกเนี่ยผมยังตกใจเลยว่าอ่ะก็แสดงว่าเป็นกกต.ชุดเดิมชุดเดียวกันกับที่เคยดูแลการเลือกตั้งคราวที่แล้วตอนปี62ใช่ไหมฮะใช่ครับที่มีปัญหาเรื่องบัตรเขย่งฮะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนไปเนี่ยกกต.เนี่ยเป็นนวัตกรรมการเมืองนะฮะครับหลังรัฐธรรมนูญปี40ก็คือก่อนหน้านั้นประเทศไทยเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยดูแลโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ก็มองว่าไม่มีความเป็นกลางนะครับเพราะเป็นส่วนราชการกำกับดูแลโดยรัฐบาลถูกไหมครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะชิงความได้เปรียบตลอดนะฮะก็เลยไปตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาคือกกต.กกต.ชุดแรกๆเนี่ยเราก็จะมักจะจำได้นะฮะคุณยุวรัตน์กมลเวชคุณโคธมอริยานะฮะเมื่อก่อนมี5คนคือกกต.แต่ละท่านเนี่ยเราจะเห็นการแสดงบทบาทใช่บทบาทเยอะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อก็จะเห็นมีหลายคนออกมาแต่อย่างชุดนี้เห็นแต่ท่านเลขาเป็นหลักเลยใช่ครับแล้วก็เท่าที่ย้อนดูนะฮะน่าจะไม่เคยมีการแถลงข่าวร่วมกันเลย7ท่านเนี้ยไม่เคยเลยเหรอครับแม้แต่การประกาศผลการเลือกตั้งปี62เนี่ยครับก็ออกเป็นเพรสนะฮะถ้าจำไม่ผิดทั้งที่ชุดนี้ทำงานตั้งแต่ช่วงปี61ใช่ครับมาจนถึงตอนนี้ปี66ก็ประมาณ5ปีแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งมีกระแสล่าสุดออกมาเกี่ยวกับการบินไปดูงานต่างประเทศของกกต .6 ท่านเนี่ยนะฮะก็เลยยิ่งทำให้ทัวร์ลงกกต.ไปใหญ่คราวนี้เนี่ยมาจากแทบจะเรียกว่าทุกขั้วการเมืองใช่ฮะทัวร์ไปลงที่กกต.เลยคำถามคือเอ๊ะท่านก็จัดเลือกตั้งมาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับทั้งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งท้องถิ่นก็มีมาแล้วนะผู้ว่าแล้วท่านจะไปดูงานอะไรเหรอฮะครับท่านก็ต้องเชี่ยวชาญแล้วล่ะฮะใช่มั้ยฮะ61มาแล้วนะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นอบจ.เทศบาลอบต.มาจนถึงเลือกตั้งผู้ว่าทำมาหมดแล้วครับนะครับยังไปดูงานอะไรอีกฮะเออนั่นสิฮะแล้วในการเลือกตั้ง66ครั้งนี้เนี่ยที่พี่ก๊อฟบอกว่าบางคนถึงขั้นเรียกเป็นวิชามารเนี่ยมีอะไรกันบ้างพาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละประเด็นทีละข้อกันเลยทีมงานครับมาดูข้อแรกบัตร2ใบคนละเบอร์จำได้เลยว่าตอนแรกมีเสียงเรียกร้องจากหลากหลายพรรคการเมืองอยากจะให้บัตร2ใบแบบเขตกับแบบบัญชีรายชื่อเบอร์เดียวกันใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยไปโทษกกต.ไม่ได้เพราะกฎหมายออกมาแบบนี้นะครับมีการไปแปรยติที่ยังจำกันได้มันมีแปรยติเนี่ยสองประเด็นหลักนะครับตอนแก้กฎหมายเลือกตั้งนะครับและกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยก็คือ1ก็คือเรื่องของการนี่แหละฮะใช้บัตร2ใบเนี่ยเบอร์เดียวหรือคนละเบอร์2ก็คือเรื่องหาร500หรือหาร100จำได้ไหมฮะเรื่องของสูตรอันนี้แหละก็เป็น1ใน2เรื่องแต่เรื่องนี้ทางฝ่ายที่อาจจะเป็นฝ่ายที่อยากจะได้หาร500เนี่ยโหวตชนะมาก่อนนะครับก็คือได้บัตร2ใบคนละเบอร์เพราะว่าถ้าเป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยเขาย้อนไปนึกถึงตอนปี54จำได้ไหมครับ คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยขึ้นไปจับหมายเลขได้หมายเลข1ดวงดีได้เบอร์1เลยแล้วก็ได้เบอร์1ทั้งประเทศทั้งเขตและพรรคก็แลนด์สไลด์ไงฮะ265ถ้าเกิดเป็นเบอร์เดียวกันทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะเรียกว่า impact หรือผลกระทบของเบอร์ที่แต่ละพรรคได้เนี่ยจะยิ่งเห็นชัดเจนโดยเฉพาะได้เลขหลักเดียวได้เบอร์1เบอร์2ไปจนถึงเบอร์9เพราะฉะนั้นมาครั้งนี้ตามกฎกติกาสุดท้ายก็ออกมาว่าเป็นคนละเบอร์กันทีนี้มันก็เลยเกิดความสับสนขึ้นชุดที่1เนี่ยเป็นหมายเลขเขตเลือกตั้งชุดที่2หมายเลขผู้สมัครแล้วชุดที่3เลขพรรค3เลขนี้มันทำให้เกิดความสับสนกันเพราะว่าเป็นคนละเบอร์คนละเลขกันถ้าผู้ชมเอาตั้งแต่เลขแรกเนี่ยทำไมถึงทำให้สับสนหมายเลขเขตเลือกตั้งอย่าลืมนะว่าคราวนี้เนี่ยแบ่งเขตกันใหม่หลายจังหวัดเลยอย่างกรุงเทพเนี่ยบางเขตนี่เรียกชื่อเขตไม่ถูกเพราะเขตหลักเขตไหนกันแน่ครับ
วันก่อนก็มีนักการเมืองที่มาที่เนชั่นเนี่ยนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมขนาดในเมืองหลวงนะฮะเขตเนี่ยมีชื่อซ้ำซ้อนกันเช่นเขตบางขุนเทียนบางบอนครับเขต27เงี้ยนะฮะ28บางบอนบางขุนเทียนอุ้ยยังเขต34พี่ก๊อฟครับมี5เขต5เขตรวมอยู่ในเขตเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือตัวเลข3ชุดที่พูดเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ใช่ตัวเลขในบัตรเลือกตั้งนะเป็นตัวเลขในป้ายหาเสียงสมมตินะสมมตินะเราไปเห็นป้ายอย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยชอบขึ้นป้ายเยอะใช่ไหมฮะใช่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็พักแกเนี่ยไทยสร้างไทยแกหมายเลข32ใช่ไหมฮะบางทีคนเราไปเห็นป้ายเข้าเอ๊ะนึกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ลงเขตหรือเปล่าลงเขตเบอร์32พอไปเข้าไปกาเบอร์32นี่เป็นพักอื่นนะฮะถูกไหมฮะใช่ฮะอย่างเงี้ยต้องดูบัตรให้ดีๆนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งก็มีอีก2ใบเนี่ยเดี๋ยวจะไปกันใช่ไหมโดยเฉพาะจังหวัดไหนที่มีเขตเลือกตั้งเยอะๆแล้วช่วงก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีการปรับไปเนี่ยบางจังหวัดก็มีเขตลดลงบางจังหวัดก็มีเขตเพิ่มขึ้นจากเรื่องของการนับประชากรต่างด้าวแล้วสุดท้ายไม่นับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนเรื่องเขตแล้วเรื่องของเบอร์ผู้สมัครแบบเขตเบอร์แบบปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องจำกันไปอย่าลืมนะว่าในบัตรเลือกตั้งแบบเขตไม่ได้มีชื่อผู้สมัครไม่ได้มีชื่อพรรคการเมืองมีแต่เบอร์ให้จำอย่างเดียวใช่ครับคือบางทีเนี่ยเราติดตามข่าวการเมืองมากอย่างพวกเราเนี่ยทำข่าวการเมืองคุณผู้ชมบางทีเกาะติดก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่ปัญหาแต่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เกาะติดมากนะฮะก็คืออาจจะตามข่าวบ้างแล้วก็ดูกระแสนู่นนี่นั่นไปดูป้ายอาจจะไปเลือกผิดได้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวกลับไปข้อที่2ตะกี้นิดนึงเดี๋ยวจะขยี้กันต่อกับประเด็นเรื่องของการแบ่งเขตนะฮะเรื่องของการแบ่งเขตเนี่ยคืออย่างที่พี่ก๊อฟบอกโดยเฉพาะกรุงเทพเราเห็นได้ชัดเจนเลยไม่ได้มีเขตหลักในหลายๆเขตจะเป็นการเอาแขวงมารวมกันเหมือนกับกกต.เขายึดเรื่องของหลักของประชากรเป็นหลักว่าแต่ละเขตเนี่ยไม่ให้มีความต่างกันเกิน 10% ของค่าเฉลี่ยนะครับอย่างเช่นที่พี่ก๊อฟบอกเขตบางบอนบางขุนเทียนเฉพาะแขวงเขตบางขุนเทียนบางบอนเฉพาะแขวง คือถ้าดูแค่ชื่อเขตเนี่ย มันเหมือนกับเป็นแค่สลับกันแบบนี้แล้วเส้นแบ่งเขตเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะนี่ผมไปเห็นมาเหมือนกันหลายที่เลยขับรถอยู่นั่งรถอยู่สองข้างทางสองฝั่งถนนทำไมฝั่งหนึ่งเป็นผู้สมัครหน้าหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจากพรรคเดียวกันเป็นผู้สมัครอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วคนละเบอร์ด้วยครับถูกไหมฮะแล้วผมถึงท่านพี่ก๊อฟฮะนี่เห็นมากับตาไม่กี่วันก่อนพรรคเดียวกันขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าพรรคไหนพรรคเดียวกันตั้งป้ายผู้สมัครสองคนฝั่งเดียวกันไปเลยเพราะอาจจะเกิดความสับสนว่าตกลงเขตของฉันคือเขตไหนกันแน่ปักไปเลยฮะฮะเดียวกันติดกันไปเลยและยิ่งงงไปใหญ่เพราะสองคนสองเบอร์แล้วปักต่อกันครับแล้วยังมีเบอร์พักอีกนะครับบางทีก็วนไปเจออ้าวมีเบอร์พักมาอีกหัวหน้าพักหรือแคนดิเดตมายืนอีกมายืนอยู่บนป้ายอีกมีเบอร์อีกนะครับเนี่ยงงไปหมดใช่ฮะงงไปหมดเลยอันนี้เนี่ยต้องบอกไปเป็นปัญหาของกกต.นะครับแต่ว่ากกต.เนี่ยเขาก็มีเกราะคุ้มกันฮะก็คือกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นอำนาจกกต.นะฮะหนึ่งที่มีหลายพรรคการเมืองไปร้องศาลใช่ฮะร้องศาลศาลก็ยกเพราะว่ากฎหมายเขาใช้คำว่าหรือฮะคือเวลาแบ่งเนี่ยมีเงื่อนไขหลายอย่างเช่นเขตเนี้ยต้องพื้นที่ติดกันหรือต้องจำนวนประชากรเท่านี้หรือถ้าไม่ติดกันก็มีทางคมนาคมถึงกันอย่างนี้เอาแบบไหนก็ได้คือคำว่าหรือกับคำว่าและนี่ทำให้เงื่อนไขต่างกันเลยนะถ้าและเนี่ยแสดงว่าต้องเข้าทุกเกณฑ์ทุกเงื่อนไขแต่พอเป็นคำว่าหรือเนี่ยแสดงว่าบางเกณฑ์อาจจะไม่ได้ยึดเป็นเกณฑ์หลักบางเกณฑ์อาจจะยึดเป็นเกณฑ์รองก็ได้ก็เลยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณการตัดสินใจของกกต.อันนี้จากการตัดสินของศาลที่ออกมากรณีการไปร้องเรื่องแบ่งเขตกันเลยใช่ครับก็คือยกหมดทุกเขตที่มีการร้องนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือประเด็นเรื่องการแบ่งเขตทีนี้ไปต่อประเด็นที่3ว่าอะไรที่ถูกมองว่าเป็นวิชามารหรือเปล่าก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งตะกี้ที่เราเกริ่นๆกันไปเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างบัตรนะครับบัตรแบบบัญชีรายชื่อท่านผู้ชมฮะจะมีโลโก้พรรคนะครับจะมีเบอร์มีโลโก้พรรคแล้วก็มีชื่อพรรคในขณะที่บัตรแบบแบ่งเขตเนี่ยจะมีแต่เบอร์อย่างเดียวเลยครับไม่มีทั้งชื่อผู้สมัครไม่มีทั้งชื่อพรรคเขาเรียกว่าเป็นบัตรโหลใช่ไหมเป็นบัตรโหลก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเผื่อเขาไปใส่ชื่อเนี่ยหรือใส่ชื่อหมายถึงชื่อผู้สมัครหรือชื่อพรรคหรือเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ต้องพิมพ์400ชุดไงแต่ละเขตไม่เหมือนกันก็คุณเล่นทำเบอร์ไม่เหมือนกันอ่ะแล้วก็จะพิมพ์400ชุดไม่ได้เหรอฮะพิมพ์400ชุดอาจจะสิ้นเปลืองไงฮะแบบโหลประหยัดกว่าแบบโหลประหยัดกว่าแล้วก็บอกว่าทุกครั้งก็ทำแบบนี้ก
็ถ้าไปต่างประเทศน้อยลงนิดนึงแล้วเอางบมาแต่พิมพ์ได้ไหมก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่ากกต.เนี่ยต้องอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำให้ข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์โปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ถูกไหมครับทีนี้พอมันมีเรื่องความมั่วของเลขเนี่ยหรือการช่องเนี่ยมันเล็กถูกไหมครับเนี่ยบางทีเนี่ยช่องเล็กเนี่ยใช่ใช่ใช่บางทีเนี่ยโลโก้พรรคมันคล้ายๆกันด้วยนะโอ้ยอย่างในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแบบเขตส่งกี่พรรคนะฮะ70พรรคบัญชีรายชื่อส่งกี่พรรคนะ67โอ้โหแล้วชื่อพรรคเนี่ยเราเคยนำเสนอกันไปในรายการท่านผู้ชมฮะว่าชื่อพังพรรคเนี่ยดูเผินๆเนี่ยเอ๊ะจำผิดจำถูกตกลงพรรคที่เราจะเลือกชื่อพรรคอะไรกันแน่พอจะดูโลโก้ซะหน่อยโลโก้แต่ละพรรคดันไปคล้ายกันอีกเนี่ยเดี๋ยวมาดูท่านผู้ชมทีมงานฮะภาพตะเกียบน่ะจะมีภาพโลโก้ที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างพรรคเพื่อไทยที่เขาหวังจะแลนสไลด์เนี่ยเพื่อไทยเขามีการเปลี่ยนโลโก้มาก่อนเหมือนกันใช่ครับก่อนหน้านี้จะไม่มีหัวกลมๆจะเป็นแบบว่าเหลี่ยมๆใช่ไหมฮะตอนนี้มีการเพิ่มหัวกลมออกมาเป็นชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วปรากฏว่าพอไปดูมีอีกพรรคหนึ่งชื่อคล้ายกันโลโก้ก็คล้ายกันพรรคพลังนะฮะคือถ้าชื่อพรรคพลังเนี่ยอาจจะไปจำคล้ายๆกับพลังอย่างอื่นเช่นพลังประชารัฐอะไรหรือเปล่าแต่พอดูโลโก้เฮ้ยคล้ายเหมือนกันนะพี่ก๊อฟแล้วพรรคพลังเขาอยู่เบอร์หนึ่งนะฮะเอาปฏิริษีเขาเบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งครับอันนี้เนี่ยที่เรายกมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะยกพรรคนี้นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าเขาร้องเรียนมาครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาร้องเรียนมาว่าพรรคเขาเนี่ยคือบางทีเนี่ยแม้แต่สื่อยังเอาสัญลักษณ์ไปใช้ผิดอ่ะเพราะว่าโลโก้เก่ามาใช่ฮะเอาโลโก้เก่ามาแล้วมันไปคล้ายอีกพรรคนึงแล้วในตอนนี้นะแล้วลองไปคิดดูว่าถ้ามันอยู่ในบัตรเลือกตั้งมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็มันเคยมีการสำรวจของสถาบันพระปกเกล้านะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยพรรคอาจจะที่ไม่ใช่โด่งดังอาจจะไปเรียกว่าพรรคโนเนมเนี่ยบางทีเบอร์ไปติดกับพรรคดังพรรคที่คนรู้จักมากเนี่ยคนกาผิดหลายพันคะแนนหลายพันคะแนนนี่ถ้าเป็นสมัยกติกาปี62นี่ถ้ากาเยอะๆหน่อยอาจจะได้ส.ส.มาคนนึงเลยก็ได้ใช่ครับอาจจะได้ส.ส.เข้าสภาได้จากการกาผิดลงผิดช่องนะฮะเนี่ยนี่ครับประเด็นเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งเกี่ยวกับโลโก้พรรคนะท่านผู้ชมมันอาจจะทำให้เกิดความสับสนกันขึ้นมาได้ทีนี้ท่านผู้ชมฮะไปดูประเด็นต่อไปฮะว่ามีประเด็นอะไรกันอีกที่มีคนพูดถึงกันเยอะการกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรต้องถามพี่ก๊อฟอย่างนี้ก่อนครับว่าคนไทยในต่างแดนเขาเลือกตั้งกันวันไหนครับครับก็คือจริงๆแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศเนี่ยกำหนดคนละวันกันนะครับแต่ว่ามีวันเลือกตั้งล่วงหน้าของแต่ละประเทศตัวเองนะครับทีนี้เราก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศที่มีคนเยอะๆเอาที่ใกล้ไทยเลยเนี่ยคือมาเลย์นะครับแล้วก็หลายๆพรรคเนี่ยเขาก็หวังคะแนนเพราะคนไปทำงานที่นั่นเยอะคนไทยจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากภาคใต้เนี่ยไปเปิดร้านอาหารในมาเลเซียเยอะที่เขาเรียกว่าเป็นร้านต้มยำกุ้งใช่ครับร้านต้มยำกุ้งเป็นเครือข่ายเลยนะฮะมีคนทำงานอยู่ในระบบเนี้ยเครือข่ายเนี้ยเป็นแสนคนทีนี้เป็นแสนคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมันก็เป็นก้อนคะแนนที่มันชี้ขาดการเลือกตั้งได้เหมือนกันในพื้นที่นั้นซึ่งมีอยู่ถึง13เขตนะครับส.ส.13คนเขาก็ไปแย่งกัน 4-5 พรรคกันลงไปเยี่ยมแรงงานต้มยำกันหมดปรากฏว่าพอไปเยี่ยมเขาก็ร้องเรียนมาว่าวันเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งแรกในกำหนดไว้วันที่23 24นะครับมันเป็นช่วงวันหยุดรายอครับคือช่วงนี้เป็นช่วงของถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็จะนัดดูดวงจันทร์กันวันที่20ถ้าเห็นดวงจันทร์21ก็คือฮาริรายอนะครับแล้วเขาจะหยุดยาวฮะเพราะว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศมุสลิมเขาจะหยุดอีก7วันโอ้ฉะนั้นช่วงนี้พอหยุด7วันเนี่ยมันจะไปลง23 24พอดีครับคนที่ทำงานอยู่ที่มาเลเซียก็จะกลับบ้านนะฮะกลับมาฉลองรายอที่บ้านก็จะไม่ได้เลือกตั้งไงฮะก็มาร้องเรียนกับให้เลื่อนไปก่อนก็เลื่อนไปตอนหลังนะฮะคือยื่นไปยื่นมาจนไปเลื่อนเลื่อนไปเป็นวันที่3พฤษภา3พฤษภาคมแต่ต้องลงทะเบียนใหม่ฮะพอลงทะเบียนใหม่เหลือเวลา2วันวันสุดท้ายเนี่ยระบบล่มไงฮะที่ล่มกันจนมีปัญหาร้องเรียนกันเนี่ยก็สรุปว่าลงทะเบียนไม่ทันฮะแล้วสุดท้ายกระทบกับยอดไหมฮะยอดของคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งที่มาเลเซียเนี่ยว่าเทียบกับปี62เนี่ยมันน้อยกว่ากันยังไงใช่ครับตอนนี้ไปตรวจสอบกันมาหมดแล้วว่ายอดลดลงกว่าปี62ครับครับทีนี้มันก็เหลืออีกทางเดียวคือสมมติคนอยากจะเลือกก็ต้องเดินทางกลับบ้านในวันที่14พฤษภาเลย
อ๋อคือกลับวันนั้นแล้วกลับง่ายไหมมันก็กลับเนี่ยเสียเงินเป็นหมื่นครับเพราะว่าเวลาเขาเดินทางกลับมาเนี่ยก็จะต้องเดินทางข้ามแดนต้องลางานนะฮะร้านที่เขาไปทำงานอยู่ก็อาจจะไม่อยากให้ลาครับมันก็จะเกิดปัญหาอีกว่าเขาจะให้ลาหรือไม่นะครับถ้าลามาก็จะเสียงานตรงนั้นไปเสียรายได้ไปกลับมาเพื่อมาเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จกลับไปอีกคือค่าใช้จ่ายมันสูงครับแค่จะมากากบาทใช่ฮะเวลาที่ครูหาประมาณนาที2นาทีเนี่ยต้องเสียเงินไปกลับเนี่ยหลายหมื่นบาทเอาแค่เราเองอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหน่วยเลือกตั้งเลยอยู่ต่างจังหวัดแล้วยังขอเลือกตั้งล่วงหน้าที่กรุงเทพที่จังหวัดอื่นเลยอันนี้คือคนไทยต่างแดนการที่เขาจะเดินทางกลับมาที่บ้านที่ประเทศไทยเขาก็ต้องคิดหนักแล้วอยากจะเลือกแบบสะดวกที่สุดอย่างกติกาเรื่องของการเลือกทางไปรษณีย์ก็เป็นประเด็นใช่ไหมใช่ครับก็เป็นประเด็นในหลายๆประเทศนะฮะแล้วถ้าย้อนกลับไปการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยก็มีปัญหาส่งคะแนนมาไม่ทันก็มีจำได้ไหมฮะนิวซีแลนด์ใช่ฮะแล้วก็เกิดปัญหาร้องเรียนกันขึ้นมาตอนนั้นนะครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่ากกต.เลยต้องไปดูงานนิดนึงอ๋อต้องไปดูงานให้ส่งให้ทันแหละให้ส่งคะแนนกลับมาให้ทันนิดนึงนะ